็รู้สึกภูมิใจแทนเกษตรกรด้วยนะครับที่สามารถที่ผลิตเนื้อโคราชวากิวที่อร่อยแล้วเป็นที่ถูกตาถูกใจของรัฐบาลที่จะทำให้ผู้นำต่างชาติที่มาร่วมประชุมเอเปคเนี่ยได้มีโอกาสชิมเนื้ออร่อยเป็นสุดยอดเนื้ออร่อยอย่างหนึ่งของเมืองไทยโดยเฉพาะผลิตในเขตโคราชแล้วก็ในภาคอีสานของเราครับถ้าการเปรียบเทียบเนื้อเอาวากิวก่อนแล้วกันนะครับของเรานี่จะคล้ายๆกับออสเตรเลียออสเตรเลียหลักๆเนี่ยเขาจะเป็นวากิวลูกผสมของเราก็ลูกผสมของเราความอร่อยไม่แพ้ออสเตรเลียคือเราจะเห็นได้ว่ามีเมนูอาหารสำหรับเสิร์ฟผู้นำเนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยเนื้อโคราชวากิวถูกจัดให้ไปเสิร์ฟผู้นำก็แสดงว่าผู้ที่จัดเมนูเนี้ยคงได้ชิมเนื้อวัวโคราชวากิวมามากพอสมควรแล้วก็ให้การยอมรับแล้วว่ามันมีความอร่อยมันเป็นเนื้อชั้นยอดที่ผลิตจากอีสานผลิตจากโคราชฉะนั้นจึงได้ถูกจัดขึ้นเมนูสำหรับผู้นำก็แสดงให้เห็นว่าต่อไปเนี่ยเนื้อวัวโคราชวากิวจะต้องโด่งดังไปยังต่างประเทศเพราะว่าผู้นำกลับไปประเทศของตนเองนี่ก็จะมีการกล่าวขวัญถึงเมนูนู้นเมนูนี้โคราชวากิวก็เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งเขาต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ